ยู่วันนี้นะครับเรามาทำอาหารไทยชาววังกันนะครับเป็นมาฮ่อส้มเขียวหวานนะครับเราก็จะไปเลือกส้มนะครับที่มีความหวานความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะครับส่วนไส้ที่เป็นมาฮ่อนี่เองนะครับเราไปเลือกวัตถุดิบกันเลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขอเลือกกุ้งหน่อยได้ไหมครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งขาวใหญ่นะครับผมเวลาผมเลือกซื้อนะครับเราต้องดูตรงที่ว่ากุ้งเนี่ยก็จะสีขาวนะครับใสจนมาถึงที่ด้านหัวนี่นะครับจะสีไม่ดำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นกุ้งที่สดมากเลยเนื้อค่อนข้างที่จะแน่นนะครับจะเห็นว่าเปลือกของเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับอันนี้เราเลือกซื้อเวลาเลือกซื้อนะครับต้องเลือกซื้อเป็นแบบนี้นะฮะพริกชี้ฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกที่มีสีแดงเข้มเลยนะครับแล้วก็สีเขียวด้วยนะครับผมเองก็จะเลือกใช้นะครับเป็นพริกที่ไม่ค่อยเผ็ดจนเกินไปนะครับผมสามารถที่จะมาทำอาหารนะครับหรือว่าใช้แทนพริกกินหนูก็ได้นะครับที่นี่เองนะครับก็จะใหม่สดทุกวันนะครับผมวันนี้นะครับที่เราไปเลือกผักชีมานะครับผมแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะครับของ My Choice นะครับอย่างที่บอกคุณชมก็สามารถที่จะนำรากผักชีนะครับผมก็ได้นำรากผักชีนะครับมาซอยนะครับเพื่อเราจะได้ใช้หมดทั้งต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่ามาฮ่อนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะใช้น้ำมันนะครับผมเป็นน้ำมันของ Tops นะฮะน้ำมันทานตะวันนะครับผมเล็กน้อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จะใช้หมูนะครับผมอันนี้ก็จะทำเป็นไส้ม้าห่อก่อนนะครับผมรากผักชีนะครับผมแค่นี้ผัดขึ้นมานะครับได้กลิ่นรากผักชีก็หอมมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งตามนะครับไส้ม้าห่อนี่ครับบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนกับไส้สาคูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับไส้ม้าห่อก็จะไม่มีใช้โป้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในนี้ก็จะมีแค่เพียงแต่ถั่วน้ำตาลปี๊บนะครับผมวันนี้เราผสมทั้งกุ้งด้วยนะครับที่เราไปเลือกกุ้งกันมาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่ากุ้งเนี่ยต้องหัวสดนะครับสีขาวนะครับไม่สีดำนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสดของเขาเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็เนื้อกุ้งจะหวานนะฮะวันนี้นะครับผมใช้ส้มนะครับผมส้มบางมดของเรานะฮะตอนนี้จะเป็นตอนสำคัญนะครับผมที่ผมจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับแล้วก็ความข้นของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็จะปั้นได้หรือปั้นไม่ได้นี่ก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะครับผมผมก็ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำตาลปี๊บจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่หวานเลยนะฮะก็จะหวานแบบกลมๆนะครับผมไม่หวานโดดเหมือนกับน้ำตาลทรายทั่วไปอีกหนึ่งทิปนะครับที่จะบอกคุณผู้ชมก็คือว่าเวลาเราทำไส้ของม้าห้อนี้แล้วนะครับก็คือเราไม่ควรที่จะบดนะฮะถั่วนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะละเอียดจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาเราปั้นแล้วเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปั้นลำบากนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สับเขาเอานะครับผมไม่ละเอียดจนเกินไปอันนี้จะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่วันนี้ทำมาฝากนะครับจะปรุงแต่งด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับผม
นะครับผมจะใช้น้ำปลานะครับอันนี้เป็นน้ำปลาไส้ตันนะครับหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็นแองโชวีนะครับผมเล็กน้อยเป็นน้ำปลาแท้นะครับกลิ่นหอมโดดขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะย้ายเข้ามาในชามนะครับผมเพื่อต้องการที่จะนำมาคลุกกับถั่วอีกทีนึงก็จะใส่ถั่วสับลงไปนะครับผมนะครับตอนนี้ไส้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเริ่มปั้นนะฮะผู้ชมสามารถที่อยากจะใช้นะครับเป็นแตงโมสับปะรดก็ได้นะฮะผมหรือว่าถ้าสับปะรดก็จะดีหน่อยนึงก็คือว่าจะออกหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับแต่ก็อยากจะแนะนำให้ว่าถ้าเป็นออกเปรี้ยวเล็กน้อยจะดีเพราะเราใช้น้ำตาลปี๊บนะครับผมในการทำอาหารเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมผมจะใช้น้ำมันนะครับหยดเดียวเท่านั้นเองเล็กน้อยนะครับต้องการที่จะไม่ให้ติดอยู่กับถุงมือของผมนะฮะปั้นเป็นลูกนะครับผมไส้ควรที่จะต้องให้รอให้เย็นก่อนนะครับถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยก็1จะร้อนมือเรา2เขาก็จะไม่ค่อยเกาะตัวเข้ากันได้ดีเท่าที่ควรนะครับผมจากนั้นแล้วนะครับเราได้เป็นชิ้นก้อนกลมๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับวางฉะนั้นแล้วผมก็มีผักชีนะครับผมแล้วก็พริกชี้ฟ้าที่เด็ดไว้เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาห่อครับผม